สวัสดีครับ EP นี้จะมาคุยกันในเรื่อง17วิธีตอบสนองแบบชิวๆเมื่อโดนดูถูกดูแคลนนะครับในโลกที่เราใช้ชีวิตอยู่บางครั้งคนเราก็มีการใช้คำพูดเป็นอาวุธเพื่อที่จะเชือดเฉือนทิ่มแทงแล้วก็ทำร้ายคนอื่นถ้าเราจะใช้ชีวิตอย่างมีความสุขการเรียนรู้ศิลปะที่จะตอบสนองให้เหนือชั้นกว่าแค่การมีปฏิกิริยาโต้ตอบไปตามสัญชาตญาณมันเป็นทักษะความสามารถสำคัญที่เราจะต้องฝึกฝนนะครับคนทั่วไปเมื่อพบกับการดูถูกมักจะถูกกระตุ้นโดยสัญชาตญาณล้วนๆให้ตอบสนองอย่างหุนหันพลันแล่นปล่อยให้อารมณ์เป็นผู้นำไปนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีวิธีที่ทรงพลังกว่านั้นก็คือการเลือกตอบสนองผ่านการไตร่ตรองอย่างรอบคอบนี่หมายถึงการใช้เวลาสักเล็กน้อยเพื่อจัดการกับคำดูถูกประเมินความสำคัญของคำดูถูกแล้วจากนั้นก็ตัดสินใจเลือกวิธีตอบสนองที่มันสอดคล้องกับค่านิยมแล้วก็ศักดิ์ศรีของคุณมันเกี่ยวกับการควบคุมอารมณ์แล้วก็สิ่งที่คุณทำแทนที่จะปล่อยให้คำพูดของคนอื่นมาบงการจิตใจและอารมณ์ของคุณใน EP นี้เราจะมาคุยกันในวิธีต่างๆที่จะเปลี่ยนปฏิกิริยาหุนหันพลันแล่นทั่วๆไปให้ยกระดับเป็นการตอบสนองอย่างมีชั้นเชิงมากขึ้นมันจะเปลี่ยนการเผชิญหน้าเชิงลบที่อาจจะเกิดขึ้นให้กลายเป็นโอกาสในการเติบโตทางความคิดและการทำให้อารมณ์ของคุณนั้นรู้สึกสบายๆอยู่เสมอนะครับหากคุณปรับชีวิตให้ยึดติดอยู่กับความรู้สึกดีๆความรู้สึกด้านลบทั้งหมดก็จะยุติลงการวางแนวทางชีวิตของคุณเอาไว้ให้เป็นมาตรฐานปกติในการมุ่งแสวงหาอารมณ์ด้านบวกอยู่เสมอเป็นวิธีที่ทรงพลังเมื่อคุณต้องเผชิญหน้ากับคำดูถูกนะครับเมื่อคุณให้ความสำคัญไปกับการรักษาความสงบและความสุขภายในใจของตัวเองอยู่เสมอบรรดาความรู้สึกเชิงลบรวมถึงความรู้สึกที่เกิดจากการดูถูกก็จะไม่สามารถเข้ามาควบคุมคุณได้นี่ไม่ได้หมายถึงการทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นหรือว่าจะต้องเก็บกดอารมณ์เชิงลบเอาไว้ตลอดเวลาแต่มันคือการยอมรับแล้วก็เปลี่ยนทิศทางความสนใจของคุณไปยังความรู้สึกเชิงบวกและเชิงสร้างสรรค์อย่างมีสติเมื่อมีคนดูถูกคุณก็ให้เตือนตัวเองถึงสิ่งดีๆในชีวิตและความรู้สึกเชิงบวกที่คุณทนุถนอมให้ความสำคัญและมีค่าสูงสุดสำหรับคุณการคิดเพื่อที่จะเปลี่ยนโฟกัสนี้สามารถลดผลกระทบจากการดูถูกได้อย่างมากนะครับข้อ2ใจเย็นๆมันยากที่สุดแต่ก็คุ้มค่าเสมอการสงบสติอารมณ์เมื่อเผชิญหน้ากับคำดูถูกถือเป็นความยากแล้วก็ท้าทายอย่างไม่ต้องสงสัยแต่ก็เป็นการตอบสนองที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดวิธีหนึ่งนะครับการรักษาอาการแล้วก็ท่าทีที่สงบจะถือว่าคุณปฏิเสธปฏิกิริยาที่คนดูถูกคุณต้องการให้เป็นไปตามความคาดหวังของพวกเขาการสงบสติอารมณ์ยังช่วยให้คุณคิดได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้นในระยะเวลาที่เท่ากันและหากจำเป็นจะต้องตอบสนองก็ตอบสนองออกไปอย่างมีสติด้วยวิธีการที่ไตร่ตรองมาเป็นอย่างดีแล้วลองฝึกหายใจลึกๆหรือว่านับ 1-10 ในหัวมันเป็นเทคนิคพื้นฐานง่ายๆที่รู้จักกันดีมันสามารถช่วยรักษาความสงบในความคิดของคุณได้โปรดจำไว้ว่าการตอบสนองอย่างสงบของคุณเป็นสัญญาณของความเข้มแข็งของจิตใจและความเก่งกล้าในการควบคุมตัวเองมันไม่ใช่ความอ่อนแอแต่อย่างใดนะครับข้อ3พูดช้าๆสบตาแล้วก็พูดตรงๆอย่ามองไปทางอื่นหากคุณเลือกที่จะโต้ตอบการดูถูกก็ให้ทำในลักษณะที่ดูจงใจแล้วก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่นะครับพูดช้าๆแล้วก็ตรงไปตรงมาสิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าคุณควบคุมอารมณ์ได้และไม่แสดงปฏิกิริยาอย่างหุนหันพลันแล่นการสบตาคนที่ดูถูกคุณโดยตรงหมายถึงความมั่นใจอย่างมากและยืนยันว่าคุณไม่รู้สึกหวาดหวั่นหรือว่าหวั่นไหวกับคำพูดของพวกเขาเลยการตอบสนองโดยตรงด้วยการควบคุมตัวเองอย่างดีเยี่ยมของคุณสามารถที่จะปลดอาวุธคนที่ดูถูกคุณได้นะครับแล้วก็มักจะช่วยป้องกันไม่ให้สถานการณ์นั้นบานปลายออกไปข้อ4อย่าปล่อยให้สถานการณ์รอบตัวคุณมากำหนดความเป็นตัวคุณนะครับการดูถูกมักจะสะท้อนถึงระดับความคิดของคนที่แสดงมันออกมามากกว่าจะสะท้อนถึงคนที่ถูกดูถูกนะครับสิ่งสำคัญก็คืออย่าปล่อยให้เหตุการณ์ดังกล่าวมากำหนดว่าคุณเป็นใครคุณไม่ใช่คนที่เป็นไปตามปากหรือว่าตามคำพูดหรือความคิดเห็นเชิงลบของคนอื่นนะครับคุณต้องรับรู้ว่าการดูถูกเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นและมันไม่ได้เปลี่ยนคุณค่าหรือว่าอัตลักษณ์ของคุณเลยการแยกตัวเองออกมาจากสถานการณ์เชิงลบคุณจะปกป้องความภาคภูมิใจในตัวเองและความรู้สึกของตัวเองนะครับข้อ5อย่าปล่อยให้มันเป็นกังวลและก็เป็นทุกข์ทางใจของคุณนะครับเมื่อถูกดูถูกนะครับมันก็เป็นเรื่องง่ายที่จะกลายเป็นความกังวลและก็เป็นความปวดร้าวทางจิตใจของเราเองเพราะว่าคนเรานั้นมักจะเอาคำดูถูกมาคิดวนไปวนมาซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรหรือว่ามันมีความหมายอย่างไรเกี่ยวกับตัวเองแต่ว่าการปล่อยให้คำดูถูกส่งผลกับคุณในลักษณะนี้มีแต่จะทำให้มันมีพลังมากขึ้นแล้วก็ควบคุมจิตใจของคุณได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับให้พยายามมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลางเหมือนสิ่งที่จะเกิดขึ้นปกติในชีวิตประจำวันทั่วไปแล้วก็ปฏิเสธที่จะปล่อยให้มันแทรกซึมเข้าไปในความคิดของคุณให้คิดว่าการดูถูกสะท้อนถึงปัญหาของอีกฝ่ายไม่ใช่ปัญหาของคุณวิธีคิดแบบนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้มันก่อให้เกิดความทุกข์ทางจิตมากเกินความจำเป็นแก่คุณได้นะครับข้อ6ถ้าเป็นไปได้ให้เดินออกไปจากที่เกิดเหตุจนกว่าคุณจะสงบสติอารมณ์ได้บางครั้งการตอบโต้การดูถูกที่ดีที่สุดก็คือการพาตัวเองออกมาจากสถานการณ์นั้นการเดินจากไปจะทำให้คุณมีเวลาสงบสติอารมณ์แล้วก็ป้องกันไม่ให้สถานการณ์นั้นบานปลายออกไปนะครับนอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นว่าคุณจะไม่ยอมรับพฤติกรรมที่ไม่เคารพการใช้เวลาเล็กน้อยเพื่อลำดับความคิดแล้วก็จัดระเบียบตัวเองสามารถช่วยในการตัดสินใจว่าคุณต้องการจะแก้ไขสถานการณ์อย่างไรหลังจากนั้นจึงจะดีที่สุดสำหรับคุณข้อ7อย่ามีความสุขเกินไปเมื่อมีคนบอกว่าพวกเขารักคุณหรืออย่าหดหู่เกินไปเมื่อมีคนบอกว่าพวกเขาเกลียดคุณคำถามที่แท้จริงก็คือรักถึงเมื่อไหร่และเกลียดถึงเมื่อไหร่ต่างหากเพราะว่าความคิดของคนนั้นมักจะเปลี่ยนไปสิ่งสำคัญก็คือคุณต้องรักษาสมดุลทางอารมณ์ไม่ว่าคนอื่นจะแสดงความรักหรือว่าดูถูกคุณก็ตามความคิดเห็นและความรู้สึกของผู้คนนั้นไม่แน่นอนและก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอดังนั้นการให้ความสำคัญกับความสุขหรือว่าคุณค่าในตัวเองโดยอาศัยความคิดของคนอื่นอาจจะนำไปสู่อารมณ์ที่แปรปรวนไปมาหรือว่าขึ้นลงได้แทนที่จะเป็นเช่นนั้นก็ให้ค้นหาความมั่นคงในการประเมินตัวเองและความรักที่มีต่อตัวเองมุมมองที่จัดสมดุลให้ตัวเองไว้ล่วงหน้าแบบนี้จะช่วยให้คุณตอบสนองต่อทั้งคำชมและก็คำดูถูกอย่างมีชั้นเชิงนะครับข้อ8ไม่ว่าตอนนี้จะเจ็บปวดแค่ไหนสักวันหนึ่งคุณจะมองย้อนกลับไปและรู้ว่ามันไม่คุ้มเลยจริงๆจำไว้ว่าการดูถูกดูแคลนมักจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะมองย้อนกลับไปคิดทบทวนแล้วก็รู้และเข้าใจว่าการอารมณ์เสียกับสิ่งนั้นไม่คุ้มกับพลังงานหรือความทุกข์ทางอารมณ์ของคุณเลยมุมมองที่มุ่งเน้นไปที่อนาคตนี้สามารถช่วยให้คุณจัดการกับปฏิกิริยาโต้ตอบที่อาจจะเกิดขึ้นในทันทีโดยรู้ว่าคำดูถูกจะไม่สำคัญอะไรเลยเมื่อเวลาผ่านไปข้อ9ใครที่คุณใช้เวลาด้วยถือเป็นสิ่งที่สำคัญจงใช้เวลากับคนที่เหมาะสมหรือถ้าไม่มีก็อยู่คนเดียวผู้คนรอบตัวที่คุณใช้เวลาด้วยหรือว่าคบหาสมาคมสามารถที่จะส่งผลกระทบอย่างมากต่อวิธีการตอบสนองต่อคำดูถูกของคุณนะครับจงล้อมรอบตัวเองด้วยผู้คนที่คิดบวกและก็ให้กำลังใจที่คอยสนับสนุนคุณการใช้เวลาอยู่กับคนที่เหมาะสมสามารถช่วยให้คุณมีความเข้มแข็งและมีมุมมองที่ดีเมื่อต้องเผชิญกับความคิดเชิงลบนะครับในทางกลับกันถ้าไม่มีใครที่มอบมุมมองทางบวกให้คุณได้การใช้เวลาอยู่ตามลำพังคนเดียวก็เป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งทำให้คุณมีเวลาคิดทางบวกกับตัวเองและรักษาความสงบภายในจิตใจของคุณเอาไว้ได้ข้อ10ถ้าคุณอยากได้ชื่อว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะจงรับมือกับเหตุการณ์แบบนั้นให้ดีขึ้นการจัดการกับการดูถูกอย่างได้ผลดีมันเป็นสัญญาณของวุฒิภาวะทางอารมณ์และการเติบโตของคนทุกคนนะครับการมองว่าเหตุการณ์ที่คนอื่นดูถูกคุณเป็นโอกาสในการฝึกฝนความอดทนการเห็นอกเห็นใจและการควบคุมตัวเองสามารถที่จะช่วยเพิ่มพลังให้คุณได้อย่างเหลือเชื่อแต่ละครั้งที่คุณรับมือกับคำดูถูกได้อย่างสง่างามคุณจะพัฒนาความยืดหยุ่นและความรู้สึกเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นนะครับข้อ11หากคนที่ดูถูกคุณเป็นคนแปลกหน้าที่เส้นทางของคุณกับเขาเข้ามาเกี่ยวข้องกันโดยบังเอิญและไม่เกี่ยวข้องกันนานนักคนคนนั้นก็ไม่สมควรได้รับเวลาและพลังงานใดๆของคุณเพียงแค่ทำเฉยแล้วก็เดินจากไปเมื่อถูกคนแปลกหน้าดูถูกวิธีที่ดีที่สุดก็คือทำเป็นไม่สนใจแล้วก็เดินหน้าต่อไปความคิดเห็นของคนแปลกหน้านั้นไม่มีน้ำหนักที่แท้จริงในชีวิตของคุณการเข้าไปมีส่วนร่วมหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับพวกเขาอาจจะทำให้คุณเสียเวลาและก็พลังงานโดยไม่เกิดอะไรดีๆขึ้นมาเลยการเดินหนีจากการเผชิญหน้าในลักษณะนี้จะช่วยให้คุณรักษาศักดิ์ศรีและความสบายใจเอาไว้ได้นะครับข้อ12ถ้าคนที่ดูถูกคุณเป็นคนที่ชอบวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าดูถูกดูแคลนคนอื่นเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและคุณไม่ใช่เป้าหมายเฉพาะเจาะจงของเขารวมทั้งมันไม่ได้รบกวนคุณภาพชีวิตของคุณก็ขอย้ำอีกครั้งว่าอย่าไปสนใจมันนะครับหากคนที่ดูถูกคนเป็นคนที่ใครๆก็รู้ว่าเขาคิดลบต่อทุกคนมันก็ง่ายกว่าที่คุณจะทำหูทวนลมต่อคำพูดของพวกเขาการทำแบบนี้เป็นการแสดงความเข้าใจว่าพฤติกรรมของพวกเขา
สะท้อนถึงปัญหาของเขาเองไม่ใช่ปัญหาของคุณวิธีนี้สามารถช่วยให้คุณไม่มองการดูถูกเป็นเรื่องส่วนตัวไม่เอามาคิดให้เสียเวลาในกรณีเหล่านี้การทำเมินเฉยต่อคำดูถูกมักจะเป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับข้อ13หากคุณรู้ว่าเขาพยายามทำให้คุณขุ่นเคืองด้วยการดูถูกหรือว่าเหน็บแนมสิ่งที่คุณต้องทำก็คือยิ้มให้เขารอยยิ้มสามารถเป็นการตอบสนองที่ทรงพลังต่อการดูถูกดูแคลนหรือว่าดูหมิ่นเหยียดหยามนะครับมันแสดงให้เห็นว่าคุณไม่ได้รับผลกระทบอะไรจากความพยายามของพวกเขาที่จะดูถูกคุณและมักจะทำให้คนที่ดูถูกคุณเกิดความไม่แน่ใจว่าตัวเขาเองควรจะทำอย่างไรต่อไปรอยยิ้มสามารถทำให้สถานการณ์นั้นผ่อนคลายลงและส่งสัญญาณอย่างชัดเจนว่าคุณปฏิเสธที่จะคิดเรื่องนี้ในแง่ลบข้อ14ลองคิดดูให้ออกว่าอีกฝ่ายต้องการอะไรการทำความเข้าใจแรงจูงใจของคนที่ดูถูกคุณสามารถที่จะส่งผลต่อวิธีโต้ตอบของคุณได้หากพวกเขากำลังพยายามกระตุ้นปฏิกิริยาที่เฉพาะเจาะจงอะไรบางอย่างจากคุณจงตั้งใจเลือกที่จะไม่ทำให้พวกเขาทำสำเร็จอย่างเช่นหากคุณรู้อย่างแน่นอนว่าพวกเขาจงใจพูดดูถูกคุณอย่างไม่มีเหตุผลใดๆด้วยเสียงเบาๆให้ได้ยินกัน2คนเพื่อให้คุณโกรธมากแล้วแสดงกิริยาอาการที่รุนแรงหรือว่าไม่เหมาะสมออกมาเพื่อให้คนอื่นเห็นว่าคุณหยาบคายหรือว่าเป็นคนใจร้อนคุณก็เปลี่ยนเป็นยิ้มหรือว่าหัวเราะเบาๆแล้วก็เดินออกมาแทนว่าหมายของพวกเขาก็จะไม่สำเร็จเมื่อคุณรู้ความตั้งใจของพวกเขาแล้วคุณจะสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นว่าคุณจะตอบสนองอย่างไรหรือว่าไม่โต้ตอบอะไรเลยข้อ15การให้อภัยคุณจะให้อภัยได้ง่ายขึ้นเมื่อคุณรู้และเข้าใจว่าการให้อภัยนั้นไม่ได้มีไว้เพื่อประโยชน์อะไรสำหรับคนที่ดูถูกหรือว่าทำผิดต่อคุณเท่านั้นแต่มันมีไว้เพื่อรักษาอารมณ์ความอุ่นใจและความปลอดภัยของคุณด้วยการทิ้งความขุ่นเคืองจะทำให้คุณเป็นอิสระจากภาระทางใจของการดูถูกการให้อภัยไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องมองว่าพวกเขาไม่ผิดเพียงแต่คุณเลือกที่จะไม่ปล่อยให้มันส่งผลอะไรต่อคุณอีกต่อไปนะครับข้อ16ยิ่งคุณแสดงความโกรธมากเท่าไหร่พวกเขาก็ยิ่งดูถูกดูแคลนคุณมากขึ้นเท่านั้นการแสดงความโกรธหรือว่าความทุกข์ออกมาเพื่อตอบสนองต่อคำดูถูกจะทำให้คนที่ดูถูกคุณยังแสดงพฤติกรรมนั้นต่อไปแบบไม่มีที่สิ้นสุดการที่คุณรักษาความนิ่งและก็สงบไว้ได้จะทำให้คุณกีดกันพวกเขาออกจากปฏิกิริยาที่พวกเขาต้องการจะเห็นถ้าคุณไม่ให้สิ่งที่พวกเขาต้องการมันมักจะทำให้พวกเขาหมดความสนใจที่จะดูถูกหรือว่าเหยียดหยามคุณต่อไปนะครับข้อ17คุณจะประสบความสำเร็จคุณจะมีอนาคตที่ดีกว่าพวกเขาการมุ่งความสนใจไปที่การเติบโตและความสำเร็จในอนาคตของตัวเองเป็นหนทางที่สร้างสรรค์ในการก้าวข้ามคำดูถูกความสำเร็จและความสุขของคุณคือคำตอบที่ดีที่สุดและทรงพลังที่สุดที่จะปิดปากคนที่พยายามทำให้คุณตกต่ำจงจำสิ่งนี้เอาไว้เสมอนะครับนั่นคือเนื้อหาทั้งหมดนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์และคุณชอบสามารถให้กำลังใจช่องได้ด้วยการกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆแล้วก็ร่วมคอมเมนต์ใต้คลิปกันได้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ